สวัสดีครับวันนี้อยู่ Isuzu D-Max นะครับติดตั้งฟิล์มกันความร้อนรุ่นใหม่นาโนคาร์บอนเซรามิกจาก Magma นะครับตัวนี้เลือกเป็นรอบคัน 80% BP05 นะครับเลือกใช้บานหน้าเป็น BP35 40% นะครับการติดตั้งเราจะเห็นว่าด้านนอกนี่มืดสนิทเลยนะครับนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกเทคโนโลยีการผลิตละเอียดนะครับเป็นนาโนทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกครับผมบานหน้ามาดูกันครับว่ามีความใสเคลียร์แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะส่วนบานข้างดูนะฮะ 80% อาจจะเข้มหน่อยนะฮะเนี่ย 80% นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องลดความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้ลดความร้อนได้เท่าไหร่นะฮะนี่ฮะจากตัววัดนะครับแสงส่องผ่านอยู่ที่ 4.7 เองนะครับแสดงว่าทึบแสงเยอะนะฮะแล้วในส่วนของรังสี UV นะครับป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ถึง 100% เลยนะฮะ UVR นะครับในส่วนของการลดความร้อนทำได้ 87.4 ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับการกันความร้อน80อัพนี่นะฮะก็ฝากไว้พี่น้องท่านใดใช้รถอยู่นะสนใจติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกลดความร้อนสูงรุ่นใหม่นะครับไม่มีส่วนผสมของโลหะหรือประหลอดแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทางนะครับ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ